พรมชาลสูตรว่าด้วยทิฏฐิหกสิบสองตอนที่สี่ฐานะของผู้ถือทิฏฐิดูกระราภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการ ข้อนั้นเป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบรรัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ่นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุสี่ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกัน ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุสี่ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกระภิสุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุสองประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็น เป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตันหาเหมือนกันดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุสิบปดประการแม้ข้อนั้น ก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ่นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุสิบหกประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปดประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกัน ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพ,พราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยเหตุแปดประการแม้ข้อนั้น ก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าขาดศูนย่อมบัญญัติความขาดศูนความพินาศความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกระพริกษุททั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า นิพพานในปัจจุบันย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกัน ดูกราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็น เป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต ปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุหกสองประการแม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตันหาเหมือนกัน ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญยัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมีได้บัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมีได้ ด้วยเหตุสี่ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะภาษะเป็นปัจจัยดูกราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุห้าประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสษะเป็นปัจจัย ดูกรรารพิสูุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุสองประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกรรารพิสูุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอดีต มีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุสิปประการแม้ข้อนั้นก็เพราะภาษะเป็นปัจจัยดูกระราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุ16ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา ด้วยเหตุแปดประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระาภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยเหตุแปดประการแม้ข้อนั้นก็เพราะภาษะเป็นปัจจัยดูกรารภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการแม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ดูกรารภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการแม้ข้อนั้นก็เพราะภาษะเป็นปัจจัยดูกรารภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใด กำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีต Wirtschaft. ทั้งส่วนอานาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอานาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการแม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัยดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกรรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกระภริกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุสี่ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกรรารภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุสี่ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสษะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรรารภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุสองประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใด กำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารภขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุสิปประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระพิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาด้วยเหตุสิหประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสษะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปดประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยเหตุแปดประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกรรารภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าขาดศูนย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกรรารพิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย สมณพราหม์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการเขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารภขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ62ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสษะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการพวกที่มีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงย,ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการพวกที่มีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุสี่ประการ พวกที่มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุสี่ประการพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุสองประการ พวกที่กำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ปประการพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุสิประการพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุแปประการพวกที่มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มีใช่ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยเหตุแปดประการพวกที่มีทิฏฐิว่าขาดศูนย่อมบัญญัติความขาดศูนความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุเจ็ดประการ พวกที่มีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุห้าประการพวกที่กำหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ44ประการ พวกที่กำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารภขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุหกสิบสองประการ สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกถูกต้องถูกต้องแล้วด้วยผัสสายตนาทั้งหกย่อมเสวยเวทนาเพราะเวทนาของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตอุปาญาตดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับคุณและโทษแห่งภาษายตนะทั้งหกกับทั้งอุบาย เป็นเครื่องออกไปจากภาษายตนะเหล่านั้นเมื่อนั้นภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดยิ่งกว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมดดูกระภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดถูกทิฏฐิหกสิบสองอย่างเหล่านี้แหละเป็นดุดข่ายปกคลุมไว้อยู่ในข่ายนี้เองเมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ ติดอยู่ในขข่นี้ถูกข่ายปกคลุมไว้เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้เปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือชาวประมงผู้ฉลาดใช้แหตาถี่ทอดลงยังหนองน้ำอัดเล็กเขาคิดอย่างนี้ว่าบรรดาสัตว์ตัวให,ใหญ่ในหนองนี้ทั้งหมดถูกแหครอบไว้อยู่ในแห เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห่ติดอยู่ในแห่ถูกแหครอบไว้เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห я, ่ฉันใดดูกรารภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นที่กําหนดขันส่วนอดีตก็ดีกําหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีต ทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดถูกทิฏฐิหกสิบสองเหล่านี้แหละเป็นดุดข่ายปกคลุมไว้อยู่ในข่ายนี้เองเมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ ติดอยู่ในข่ายนี้ถูกข่ายปกคลุมไว้เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตมีตัณหาอันจะนำไปสู่พบขาดแล้วยังดำรงอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคต ยังดำรงอยู่เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นตถาคตเปรียบเหมือนพวงมะม่วงเมื่อขาดจากขั้วแล้วผลใดผลหนึ่งติดขั้วอยู่ย่อมติดขั้วไปดูกร,ราภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตมีตันหาอันจะนำไปสู่พบ ขาดแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันยังดำรงอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นตถาคตได้ก็ชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดำรงอยู่เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นตถาคตท่านพระอาโนนทูลว่า น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าข้าไม่เคยมีมาพระพุทธเจ้าข้าทำรรบรรยายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข้าเพราะฉะนั้นแหละอานน์เธอจงจำธรรมบรรยายนี้ว่าอัตชาละก็ได้ว่าธรรมชาละก็ได้ว่าพรหมชาละก็ได้ว่าทิฏฐิชาละก็ได้ว่าพิชัยสงคราม อันยอดเยี่ยมก็ได้ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตรนี้จบแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคก็และเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณ์ภาสิทธินี้อยู่หมื่นโลกธาตุได้หวันไหวแล้วแล จบพรหมชาลสูตร